TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.ค่ะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อหลายๆอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมนะคะที่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากตรงนี้แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นี่เองค่ะที่เชื่อว่านะคะเมื่อการสาธารณสุขเนี่ยกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทเป็นอย่างมากที่จะต้องขับเคลื่อนตรงนี้นะคะในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งที่มีดีมานด์เนี่ยมีความต้องการใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะรดาก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับบริษัทสีจังโกประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะซึ่งเป็นบริษัทผลิตถุงมือยางนะคะที่เป็นเบอร์ท็อปของไทยเป็นอันดับหนึ่งของไทยเลยทีเดียวแล้วก็เขาเนี่ยก็ยังเป็นท็อป3ท็อป3ของโลกด้วยนะคะซึ่งเป็นธุรกิจไทยนะคะที่แปรรูปสินค้าการเกษตรนะคะปั้นเป็น New S Curve ขึ้นมาด้วยการใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยตรงนี้นะคะในการที่จะทำให้สินค้าเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็นำไปขายในเวทีโลกได้นั่นเองนะคะโดยที่ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงกลยุทธ์ของสีจังโกรฟกันค่ะว่าในการเจาะกลยุทธ์ตรงนี้ค่ะเขาทำยังไงที่ทำให้การเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรของไทยตรงนี้นะคะสามารถไปยืนได้ในเวทีโลกที่แข่งขันกับต่างชาตินะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยสีจังเนี่ยเขาก็มียอดขายนะคะครอบคลุมอยู่ประมาณกว่า140ประเทศทั่วโลกเลยนะคะเราก็จะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปพบกับคุณจริญญาจิโรจน์กุลนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทสีจังโกรฟประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะขอเชิญพบกับคุณจริญญาหรือว่าคุณส้มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วดาขออนุญาตเรียกคุณส้มตลอดการสนทนาของเราในวันนี้นะคะได้ค่ะก็ถือว่าทางสีจังโกรฟประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ร้อนแรงมากๆในตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะเพราะว่าถือว่าในช่วงแบบนี้ค่ะตลาดเนี่ยมีความผันผวนมากแล้วก็สีจังเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจนะคะสีจังโกรฟแบบเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตคือสวนทางกับทุกๆอย่างเป็นอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่เราเนี่ยได้รับอานิสงส์ทางบวกพอดีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นพูดคุยกันตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าทางสีจังโกรฟอะค่ะจุดเริ่มต้นของการที่มาเป็นถุงมือยางอะค่ะแล้วก็มีที่มายังไงนะคะแล้วก็วิวัฒนาการต่างๆของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอยากจะให้คุณส้มเนี่ยอัปเดตกับทาง TechSauce หน่อยค่ะค่ะสำหรับของSCTP นะคะเราเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532ซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราน่าจะแบบมีเรื่องของการระบาดแพร่ระบาดของโรคเอสนะคะค่ะซึ่งตั้งแต่จากอเมริกาหรืออะไรเนี่ยค่ะทำให้ช่วงนั้นเนี่ยก็มีทุกคนก็จะเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการสร้างโรงงานที่จะผลิตถุงมือยางให้กันมากขึ้นทั้งประเทศไทยเองแล้วก็มาเลเซียเองค่ะซึ่งทางดังเองก็ได้เล็งเห็นถึงข้อนี้เหมือนกันนะคะก็เลยร่วมกับทางประเทศออสเตรียนะคะบริษัทประเทศออสเตรียเนี่ยถึงสร้างโรงงานเนี่ยขึ้นมาในช่วงนั้นปี2532นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็มีการขยายกำลังการผลิตเนี่ยคืออย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาเนี่ยคือมีแค่โปรดักต์เดียวก็คือถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้งก็เริ่มขยายไปเป็นถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้งแล้วก็พอมาช่วงหนึ่งนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำยางเนี่ยอาจจะขาดแคลนนะคะหรือก็ราคาสูงก็ทำให้เราเนี่ยคือก็เปลี่ยนมาพัฒนาเนี่ยคือเป็นถุงมือยางในตราเนี่ยคือมากขึ้นนะคะก็หลังจากนั้นมาเราก็จะมีสามโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นในบริษัทแต่ก็พัฒนามาไม่ได้อีกว่าบางลงถูกลงเพื่อให้แบบเป็นสามารถแข่งขันได้กับในตลาดนะคะค่ะเราเริ่มต้นเนี่ยคือในหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นสาขาแรกหลังจากนั้นก็ขยายฐานการผลิตเพิ่มไปที่สาขาสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อปี225ที่จำปีไม่ได้ด้วยนะคะ2554
นะคะปี2554เนี่ยคือก็ขยายฐานการผลิตที่สุราษฎร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยปี2017ก็เรียกว่าคือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะเราเนี่ยคือหลังจากเราขยายไปที่สุราษฎร์เนี่ยคือเราก็หยุดการขยายไประยะหนึ่งเลยนะคะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของทีมผู้บริหารที่เป็นบริษัทร่วมทุนหลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็ตัดสินใจ SCA ก็ซื้อหุ้นคืนนะคะมาถือหุ้น 100% แล้วก็คือเปลี่ยนมาเป็น SCT ในปัจจุบันนี้นะคะค่ะก็ณตอนนั้นเนี่ยคือก็เรียกว่าเป็นจุดที่ทำให้เรากลับมาเนี่ยคือเดินหน้าขยายกำลังการผลิตเนี่ยคือตั้งแต่2017ต้นมาแล้ว2019ก็จะมีอีกจุดนึงก็คือมีการควบรวมกิจการนะคะไอ้กองซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ2ของประเทศไทยนะคะค่ะแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็มีการขยายกำลังการผลิตเริ่มต้นตั้งแต่ปี2532เนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่แค่60ล้านชิ้นนะคะค่ะจนมาปัจจุบันเนี่ยคือเราขึ้นมาเป็น 33,000 ล้านชิ้นแล้วนะคะก็ถือว่าเติบโตค่ะใช่ค่ะคืออยากจะทราบว่าตอนแรกก็คือทางสีตังอะค่ะทางสีตังโกลบนะคะคือเหมือนเกิดขึ้นตรงนี้คือเกิดขึ้นจากการที่เป็นบริษัทลูกของทางกลุ่มสีตังหรือยังอะคะตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่แรกก็เป็นบริษัทลูกของกลุ่มสีตังตั้งแต่ปี2532ค่ะแต่ว่าก็สีตังก็ถือหุ้น 50% แต่ตอนนี้เนี่ยคือสีตังเนี่ยคือกลุ่ม SCA ถือหุ้นก็คือ 81% ในสีตังโกลบค่ะอันนี้คือระดาก็อยากจะทราบนะคะว่าตรงการที่เหมือนกับว่าทางสีตังนะคะกลับมาถือหุ้น 100% ก็คือเอาทางสีตังโกลบอะค่ะเข้ามาอยู่เป็นบริษัทลูก 100% เลยเราเห็นถึงแบบปัจจัยหรือว่าแนวโน้มการเติบโตยังไงในช่วงนั้นนะคะถึงได้แบบตัดสินใจก็คือแบบว่าเอามา 100% เลยก็ถือว่าอันนี้ระดาสามารถเรียกว่าเป็นnew S curve ก็คือเป็นธุรกิจที่น่านน้ำใหม่ที่สามารถที่จะทำรายได้ให้กับกลุ่มสีตังตรงนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเรียกว่าคือตอนที่ทางสีตังถือหุ้นอยู่ 50% หรือว่ามาถือหุ้น 100% ตอนช่วงปี2017เนี่ยคือก็จริงๆเราเห็นเขาก็เห็น S curve มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะว่าคือธุรกิจอันนี้ก็คือมันก็เติบโตเนี่ยคือมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยคือใน SCA อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะเพียงแต่ว่าคือสัดส่วนเนี่ยคือมาเพิ่มขึ้นเป็นเพราะเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะคะค่ะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยคือทาง SCA ก็ถือหุ้นอยู่ประมาณ 81% ถ้าถามว่าแน่นอนมันเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่สำคัญเป็นลูกหลานของ SCA นะคะเนี่ยเนี่ยคือก็น่าจะเป็น S curve ที่ดีของ SCA ค่ะค่ะตอนนี้ก็ถือว่าทางสีตังโกประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าสร้างรายได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะอยากจะให้คุณส้มค่ะอัปเดตถึงภาพรวมธุรกิจของทางสีตังโกประเทศไทยหน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมธุรกิจของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับภาพรวมธุรกิจของ SDT นะคะเรามีการเติบโตกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะก็มีการโตมาเนี่ยคือโดยเฉลี่ยแล้ว 47% ต่อปีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือเราได้วางแผนการเติบโตอย่างนี้เนี่ยคือเป็นเพราะว่าเราอยากจะขยับอันดับของเราเนี่ยคือขึ้นมาให้อยู่ในอันดับ3ของโลกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราเคยอยู่ในช่วงของอันดับ2มาตั้งแต่ก่อนปี2011นะคะก็คืออ่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคือเราก็หยุดขยายกำลังการผลิตไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะมาทวงบัลลังก์ของเราคืนนะคะก็สุดท้ายเนี่ยคือเราก็เลยขยายกำลังการผลิตจนกระทั่งกลับมาอยู่อันดับ3นะคะซึ่งตัวธุรกิจอันนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันมีดีมานด์ที่โตขึ้นเนี่ยทุกปีประมาณ 10% ดังนั้นเนี่ยคือธุรกิจของเราเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่จะเป็นการขยายกำลังการผลิตไปข้างหน้าเนี่ยคือต่อเนื่องให้สอดคล้องกับดีมานด์ที่โตขึ้นนะคะซึ่งธุรกิจของทาง SCTP เองเนี่ยเราวางเอาไว้เนี่ยก็มีทั้งหมดเนี่ยคือเรียกว่าสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มธุรกิจที่เป็นถุงยางธรรมชาติกับกลุ่มธุรกิจถุงยางในตรายนะคะซึ่งสัดส่วนของถุงยางธรรมชาติก็จะอยู่ที่ประมาณ 65% แล้วก็เป็นถุงยางในตราย 35% นะคะโดยกลุ่มตลาดที่เราเรียกว่าคือเป็นธุรกิจของเราเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การเอานำถุงมือเราเข้าไปขายในประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาซึ่งมีการเติบโตสูงแล้วก็ยังมีอัตราการใช้ถุงมือที่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ส่งออกนะตอนนี้ก็คือก็อยู่ที่ประมาณ90%แล้วก็ขายในประเทศ10%
ค่ะตอนนี้อยากจะอัปเดตว่าทางสีตังโกประเทศไทยอะค่ะตอนนี้ถุงมือยางของเราเนี่ยตีตลาดไปได้กี่ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะคุณส้มค่ะจนถึงณตอนนี้นะคะเรามีตลาดอยู่กว่า140ประเทศทั่วโลกเราไปทุกทวีปเลยนะคะคือเราโดยเฉพาะเราก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราก็มุ่งเน้นเนี่ยคือกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีการเติบโตสูงนะคะโดยอัตราการใช้ถุงมือของเขาต่อประชากรในกลุ่มจีนอินเดียหรือแอฟริกาเองเนี่ยก็จะอยู่แค่4-10ชิ้นนะคะต่อคนต่อปีโดยในขณะที่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปอเมริกาก็จะมีอัตราการใช้อยู่ที่100ชิ้นถึง150ชิ้นต่อคนต่อปีนะคะเราก็เลยมองว่าคือจุดนี้แหละเป็นจุดที่มีศักยภาพในการที่จะเติบโตในอนาคตนะคะก็เลยมุ่งเน้นไปอย่างแอฟริกาเนี่ยเราก็มองว่าคือตอนนี้เราถือเป็นกลุ่มบุกเบิกเมื่อ3-4-5ปีที่แล้วเนี่ยคือเราก็เข้าไปบุกเบิกในกลุ่มประเทศนี้และณตอนนี้เนี่ยคือเราก็เห็นผลว่า3ปีมาเนี่ยมันมีการเติบโตเฉลี่ยแล้ว 70% ของยอดขายที่เราเข้าไปขายที่นั่นเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆปีก็ถือว่าสอดคล้องกับการลงทุนทางด้านที่หลายๆประเทศอะค่ะพยายามที่จะสนับสนุนให้เรื่องของสาธารณสุขเนี่ยลงทุนทางด้านนี้ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของแต่ละประเทศเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้ก็คือพอเกิดโรคระบาดค่ะทุกคนก็กลับมามองหามองเห็นความสำคัญของการลงทุนทางด้านสาธารณสุขเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะอยากจะให้คุณโซมาค่ะอัปเดตกับทางเราหน่อยว่าถ้าเกิดคือตั้งแต่โควิดระบาดมาค่ะส่งผลยังไงกับสีตังโตประเทศไทยบ้างค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าเชื่อว่าต้องส่งผลดีอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะค่ะก็คำสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากนะคะซึ่งปกติเนี่ยคือเราโชคดีที่ทางสีตังโตเองเนี่ยก็มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็มีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาเกือบ8,000ล้านชิ้นต่อปีซึ่งรายได้เนี่ยคือเครื่องจักรติดตั้งแล้วเสร็จเดินครบ 100% เนี่ยก็คือตอนเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็รับในส่วนของอานิสงส์ของการเปิดคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างมากๆตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะซึ่งถ้าเราเทียบกับที่ยอดขายที่เราขายไปเมื่อปีที่แล้ว20ล้านชิ้นเนี่ยก็คาดว่าปีนี้เนี่ยก็รายที่เราได้มาใหม่เนี่ยคือรองรับได้หมดเต็มที่ก็จะทำให้เรามีการเติบโตในส่วนของปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 45% ทีเดียวนะคะก็ทำให้จริงๆอ่ะก็มีรายงานที่ทางสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางในมาเลเซียได้แจ้งมานะคะว่าคือน่าจะมีการเติบโตอยู่ที่35%หรือบางรายก็บอกว่าคืออยู่ที่57%ในส่วนของการเติบโตของการใช้ถุงมือในปีนี้นะคะก็ถือว่าคือตั้งแต่เกิดตรงนี้มานะคะการคำสั่งซื้อของเราเนี่ยก็คือเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะประกอบกับทางสินค้าโกลบเองก็คือขยายกำลังการผลิตพอดีเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะก็ถือว่ากำลังการผลิตก็เต็มตอนนี้เราก็ utilization 95-97%ค่ะอันนี้เคยแบบว่าตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆอะค่ะเคยเกิดเหตุการณ์แบบถุงมือยางเนี่ยขาดตลาดบ้างไหมคะเราเรียกว่าจริงๆก็น่าจะมีมันทยอยเกิดขึ้นอะนะคะเพราะเราเริ่มต้นเนี่ยคือทราบข่าวประมาณช่วงมกราถูกไหมคะก็หูฮั่นเริ่มมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกลุ่มตลาดตอนแรกๆเราก็จะปรับไปขายที่จีนมากขึ้นนะคะเพื่อซัพพอร์ตให้เขามีใช้เพียงพออาหารมาก็เมืองไทยซึ่งไทยเนี่ยคือก็เป็นแบบ priority ของเราอยู่แล้วค่ะว่าคือเมืองไทยก็ไม่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือช่วงไตรมาสหนึ่งจนกระทั่งถึงเดือนเมษาเราก็สนับสนุนเนี่ยคือให้กับการตลาดในประเทศเนี่ยคือก็มากขึ้นอีกแล้วหลังจากนั้นยุโรปอเมริกาก็เริ่มมานะก็มันก็จะเป็นแบบแต่ละตลาดอะค่ะก็จะเริ่มมาเนี่ยคือถัดกันไปนะคะซึ่งก็เรียกว่าคือณตอนนี้ถามว่ามันมีความขาดแคลนไหมใช่ค่ะนะคะเพราะว่าคือเรียกว่ากำลังการผลิตของทั้งมาเลเซียเองไทยเองเนี่ยก็เดินจะเต็มหมดแต่ว่าคือความต้องการเนี่ยมันมากมากจริงๆเราอาจจะได้ยินข่าวเนี่ยคือในบางประเทศเนี่ยถุงมือมันขาดแคลนมากในโรงพยาบาลจากเดิมเนี่ยเป็นประเภทที่ใช้แล้วทิ้งแค่ครั้งเดียวแต่ณตอนนี้เนี่ยคือถ้าไม่พอใช้จริงๆเขาก็อาจจะต้องรังแล้วก็คือนำกลับมาใช้ซ้ำอีกนะคะก็อยู่ในช่วงที่เราเองเราก็พยายามจะเดินกำลังการผลิตเราเต็มที่เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ให้กับทุกๆคนนะคะได้รับถุงมืออย่างพอเพียงค่ะค่ะก็ถือว่าโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะทางสีตังโกลบเนี่ยก็สนับสนุนเพื่อให้เพียงพอใช้ในประเทศก่อนแล้วก็ส่งขยายไปกับต่างประเทศก็คือเราส่งขายให้กับทั่วโลกเลยนะคะถ้าเกิดว่าค่ะเรามองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่นับช่วงโควิดอะค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของตัวธุรกิจของสีตังโกลบประเทศไทยอีกเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างคะคุณส้มค่ะเรื่องของการเติบโตก่อนหน้าที่จะมีโควิดนะคะก็จริงๆเราก็โตอยู่สักประมาณ 12% ในส่วนของความต้องการถุงมือนะคะแล้วมีปัจจัยที่ทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเนี่ยก็เป็นผลมาจากเรื่องของประชากรสูงอายุทั่วโลกนะคะก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทุกปีณตอนนี้เนี่ยคือประชากรสูงอายุอาจจะเป็นสัดส่วน 9% 8-9% ของประชากรโลกทั้งหมดแต่จากการคาดการณ์เนี่ยอีก10ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 11% ของประชากรโลกเนี่ยคือตัวนี้ก็จะเป็นทำให้มีเรื่องของการใช้บริการทางการแพทย์เนี่ยคือมากขึ้นถุงมือก็จะใช้มากขึ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะคะอย่างที่คุณระดาเรียนให้ทราบเนี่ยก็คือเขาพยายามจะให้โครงสร้างสาธารณสุขในประเทศของเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งก็อาจจะเริ่มต้นจากการไม่มีงั้นเนี่ยทุกปีเขาก็จะมีเรื่องของการวางแผนสาธารณะโครงสร้างสาธารณสุขเนี่ยคือที่ดีขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีการใช้ถุงมือเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มขึ้นของพวกโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเองก็ตามก็มีมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเรื่องของโรคติดต่อที่เราประสบพบเจอมาเป็นระยะนะคะตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเริ่มต้นจากปีที่หนักที่สุดเนี่ยคือของโลกเลยก็คือ1918ที่ไข้หวัดสเปนระบาดซึ่งณตอนนั้นเนี่ยสาธารณสุขก็ยังไม่เพียงพอถุงมือก็ยังไม่มีคนเสียชีวิตไปเป็น20-50ล้านคนจนกระทั่งมาถึงโรคซาร์ก็สเกลก็จะย่อมลงไปหน่อยนะคะก็อยู่ไม่นานแล้วก็คือสโคปก็ไม่กว้างแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็คือปีนี้แหละที่เราเจอกับโควิด19ซึ่งเรียกว่าคือมันระบาดไปทั่วโลกแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยคือก็ยังไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อไหร่ถึงจะมีวัคซีนเข้ามาแล้วก็การระแวดระวังของรอบ2ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าการเกิดขึ้นของโรคติดต่อโรคระบาดพวกนี้เนี่ยคือก็เป็นปัจจัยที่ยังส่งเสริมทำให้มีดีมานด์เพิ่มขึ้นเนี่ยคืออย่างก้าวกระโดดค่ะค่ะก็ถือว่าตราบใดที่ทางสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนี้เนี่ยยังมีความจำเป็นก็คือเป็นความจำเป็นทางด้านพื้นฐานของประชากรโลกเลยก็เชื่อว่าทางอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างโดยเฉพาะถุงมือยางอย่างของสีตังโกประเทศไทยเนี่ยก็เชื่อว่าจะยังคงเติบโตกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าระดาก็มองแล้วว่าในอนาคตเนี่ยคือดีมานด์ตรงนี้คือมีความต้องการคือค่อนข้างที่จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะค่ะยันนี้คราวนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรอคอยกันอยู่ว่าตรงนี้คือพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ของสีตังโกลบกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่สีตังโกลบค่ะเป็นบริษัทของประเทศไทยก่อตั้งในไทยผลิตในไทยแล้วสามารถที่จะผลิตทำผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปของโลกได้นะคะเรามีกลยุทธ์ในการที่จะเจาะตลาดต่างประเทศเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็ทำยังไงสีตังถึงยืนได้พังงาดในเวทีโลกได้ขนาดนี้ค่ะค่ะก็จริงๆเรามีอยู่3กลยุทธ์ด้วยกันนะคะนอกเหนือจากอันแรกเลยก็คือเรื่องของการขยายกำลังการผลิตซึ่งตั้งแต่เราตั้งต้นได้ตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแผนอย่างต่อเนื่องระยะยาวไปจนกระทั่งถึงอีก12ปีข้างหน้านะคะถ้าได้อ่านบทวิเคราะห์อะไรต่างๆก็จะเห็นแผนของเราชัดเจนว่าเรามีการขยายโรงงานนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยไปอีก4จังหวัดนะคะซึ่งโครงการทั้งหมดเนี่ยที่วางแผนเอาไว้ก็คือจนถึงปี2571เนี่ยก็จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน3ซึ่งจะเป็น7ล้านชิ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือก็เป็นแผนที่เราได้รับอนุมัติจากบอร์ดแล้วตัวนี้คือกลยุทธ์ที่1เพื่อที่จะรักษาสัดส่วนนะคะทำให้เราเนี่ยอยู่ในท็อป10ของโลกต่อไปนะคะแล้วบ้านที่2ก็คือเมื่อเรามีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นแน่นอนเราก็ต้องพยายามหาช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยคือเราก็เข้าไปกว่า140ประเทศทั่วโลกแล้วโดยเฉพาะจริงๆตั้งแต่ตอนแรกๆก็มาจากการที่เราเข้าไปที่ประเทศกำลังพัฒนาก่อนไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นนะคะ
ถัดจากนั้นเนี่ยคือเราก็เริ่มบุกตลาดไปในส่วนของเอเชียทั้งหมดนะคะเพราะว่าคือณตอนนี้สัดส่วนการตลาดของเราในเอเชียทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ 40% นะคะอเมริกาเหนือเนี่ยคืออยู่ที่ 20% แล้วก็ยุโรปอีก 20% นะคะแล้วก็มีลาตินอเมริกา 12% แล้วส่วนอื่นๆที่เหลืออีก 8% ค่ะและในแผนการขยายไปในอนาคตข้างหน้าเราก็จะไปบุกในส่วนของตลาดที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยค่ะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราเห็นสัดส่วนการเติบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80% เนี่ยคือทุกปีนะคะเนื่องจากกลุ่มนี้เนี่ยคือทำไมเราถึงจับเจาะจงเป็นเพราะว่าเราเห็นเรื่องของอัตราการใช้ถุงมือที่ยังต่ำอยู่นะคะแค่4-10ชิ้นต่อคนต่อปีแค่นี้เองเนี่ยคือศักยภาพในการเติบโตเนี่ยมีเยอะเลยและถามว่าช่องทางที่เราไปยังไงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับพวกเครื่องมือแพทย์จัดอยู่ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาบราซิลจีนแอฟริกาอินเดียหรือที่เยอรมันซึ่งเป็นงานใหญ่หรือในไทยเองนะคะเราก็มีงาน Medical Fair Thailand พวกนี้เนี่ยคือจะทำให้เราเนี่ยคือสามารถที่จะไปพบปะกับลูกค้าที่อาจจะเป็นลูกค้าแบบโดยตรงเลยหรือว่าคือผ่านในส่วนของตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ๆนะคะแล้วก็ไปพบกับลูกค้าโดยทีมเซลล์ของเราเองเนี่ยค่ะก็จะลงพื้นที่เรียกว่าเราออกพื้นที่กันตลอดทีมแอฟริกาก็จะไปเนี่ยคือทั่วทุกประเทศในแอฟริกาเพื่อที่ไปครอบคลุมบ้านแนะนำถุงให้รู้จักนะคะแล้วก็คือแนะนำเขาว่ามีถุงมือกี่ประเภทแล้วก็คือคุณสมบัติเป็นยังไงนะคะให้เขาเนี่ยคือรู้จักว่าคือจะใช้มันยังไงนะคะค่ะแล้วก็คืออเมริกายุโรปก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีทีมเซลเนี่ยคือที่จะต้องไปพบลูกค้านะคะแบบใช้เวลาเดินทางเนี่ยคือรอบหนึ่งอ่ะบางทีเป็นเดือน2เดือนกว่าก็จะกลับมาประเทศไทยนะนี่ก็คือเป็นกลยุทธ์ข้างหนึ่งที่เราพยายามที่จะไปหากับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ๆแล้วก็เป็นพบลูกค้าเป็นตัวเมื่อเราแบบไปงานแสดงสินค้าแล้วเราก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะแต่อันที่2ก็คือเราทำธุรกิจนี้เนี่ยคือมากว่า30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรามีตัวแทนจำหน่ายว่าเขารู้จักเราดีเราก็รู้จักเขาดีนะคะมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานแล้วก็หาปริมาณเนี่ยคือเพิ่มขึ้นมาให้เราเรื่อยๆนะคะถ้าเรามีคุณภาพที่ดีต้นทุนที่ดีราคาขายโอเคเขาก็จะอยู่กับเรานะคะแล้วก็มันก็จะมีนะคะในส่วนของทางการแพทย์ก็ส่วนหนึ่งแต่ณตอนนี้เนี่ยคือมันก็เริ่มมีในส่วนของที่ใช้เป็นวัตถุประสงค์อื่นๆทั่วไปที่ไม่ใช่ทางการแพทย์อันนี้ก็จะมีการจัดวางขายเนี่ยคือตามร้านค้าปลีกมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในไทยเองหรือว่าในต่างประเทศเองถ้าเราไปตามศูนย์การค้าเดี๋ยวต่อไปก็ใน 7-Eleven แล้วก็คือตามศูนย์การค้าทั่วไปก็จะเริ่มเห็นถุงมือที่ไปวางขายอยู่ซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเองอันนี้ก็ตามร้านค้าปลีกแล้วเราก็มีอีกช่องทางก็คือเรื่องของช่องทางออนไลน์นะคะเราก็จะมีในส่วนของช่องทางออนไลน์เนี่ยคือเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปีนี้ก็เรียกว่าคือได้รับความนิยมเนี่ยคือค่อนข้างสูงด้วยในช่องทางนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของเราแผ่ไปทุกช่องทางแล้วก็คือไปให้ทุกประเทศค่ะก็ถือว่าสีตังโกลฟเนี่ยครอบคลุมทุกช่องทางแล้วก็ครอบคลุมทุกประเทศเลยนะคะคราวนี้ค่ะย่าได้อยากจะเจาะไปถึงของเรื่องของความน่าเชื่อถือที่เราเนี่ยไปสร้างเป็นความเชื่อใจให้กับทางลูกค้าค่ะว่าทำไมเขาถึงแบบได้เลือกทางผลิตภัณฑ์ของทางสีตังโกลฟนะคะในต่างประเทศเพราะว่าเข้าใจว่าต่างประเทศนะคะแต่ละประเทศคือแน่นอนว่าลักษณะของผู้คนลักษณะของการทำการค้าเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละทวีปเนี่ยก็จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยบางประเทศก็จะมีความยากบางประเทศก็จะมีความง่ายตรงนี้แบบทางสีตังโกลฟมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของคุณภาพค่ะนะคะเราเนี่ยคือใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของถุงมือเนี่ยคือมากๆนะคะเพราะเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยคือใช้แล้วติดใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้เนี่ยคือเป็นจุดหลักเลยและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทีมการตลาดเรื่องของการบริการนะคะเราเองเนี่ยคือตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเวลาเขาเปิดคำสั่งซื้อกับเราก็ต้องแบบให้เรื่องของการตอบรับว่าคือคุณจะมีลีดทามเนี่ยคือเท่าไหร่ราคาก็คือเราพูดคุยกันได้เป็นราคาที่เหมาะสมเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการกำหนดราคาเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ตามวัตถุดิบนะคะถ้าสมมติว่าคือวัตถุดิบขึ้นเราก็ต้องปรับขึ้นวัตถุดิบเราก็ปรับลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้ก็เรียกว่าคือเราเองเราก็มีความซื่อสัตย์กับทางลูกค้าค่ะ
เราก็พยายามสร้างสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยกับลูกค้านะแล้วอีกอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราเองอะอยู่ในวงการเนี่ยคือมากว่า30ปีแต่อาจจะมีบางโซนที่เราเนี่ยคือไม่สามารถเข้าไปทำตลาดได้แต่ว่าคือหลังจากที่เราแยกกิจการกันแล้วเราก็ทำตลาดได้ทั้งหมดเนี่ยคือทั่วโลกเนี่ยเขารู้จักเราอยู่แล้วพอเราบอกว่าอ๋อนี่ไงเราก็คือสีตังไงสีตังโกลฟไงเขาก็กลับมาติดต่อกับทางโรงงานโดยตรงเพื่ออยากจะซื้อตรงจาก SCDP นะคะนั่นก็แสดงว่าคือเราก็ทำให้เขาเนี่ยคือเชื่อมั่นในทั้งตัวบริษัทและตัวสินค้าของเราค่ะค่ะก็ถือว่าเรื่องของคุณภาพสำคัญมากๆค่ะมีอันนี้มีประเด็นอะไรคะค่ะก็คือจะยกตัวอย่างเหมือนตอนปี2017เนี่ยค่ะเราเองเนี่ยคือเราแทบต้องทำการตลาดใหม่หมดเลยแต่พอ2018เนี่ยคือตลาดพวกนั้นเนี่ยจะกลับมาอยู่ในมือเราเนี่ยคือได้อย่างเร็วมากๆภายในปีเดียวนะคะก็เลยมองว่าคือตัวนี้เนี่ยคือเป็นการการันตีได้ว่าเราเป็นที่รู้จักแล้วเราก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็คือเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางลูกค้าของเราเนี่ยคือได้ดีค่ะก็ถือว่าสีดังเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เน้นทางด้านคุณภาพแล้วก็ถือว่าตีตลาดแล้วก็รักษาเขาเรียกว่ารักษา market share ความเป็นหนึ่งตรงนี้ที่สามารถที่จะยืนระดับท็อปของโลกได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของความใส่ใจเรื่องของคุณภาพแล้วก็กลยุทธ์ของการทำการตลาดที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็น lesson learned ที่สามารถที่จะนำไปปรับใช้กันต่อได้นั่นเองนะคะค่ะคราวนี้ค่ะระดาก็อยากจะอัปเดตค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของปัจจุบันเรื่องของอดีตกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของอนาคตค่ะคุณส้มมุมมองต่ออุตสาหกรรมในระยะหลังจากนี้ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่สีตังโกลประเทศไทยมองว่าจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะค่ะก็คิดว่านะคะเรื่องของการเติบโตของถุงมือในตลาดเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้อีกเยอะเลยนะคะเราถึงแม้ว่าคือโควิดเนี่ยคืออาจจะหายไปนะคะแต่เทรนด์เนี่ยคือมาแล้วล่ะเรื่องของการใส่ใจสุขภาพนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ทางการแพทย์ที่ใช้ถุงมือ New Normal เนี่ยคือทำให้ทุกคนเนี่ยคือกลับมาเนี่ยใส่ใจสุขภาพมากขึ้นถ้าเราไปเนี่ยคือการสื่อการค้าร้านอาหารหรือว่าคือบริการขนส่งสาธารณะเราก็จะเห็นว่าคือทุกคนก็จะเริ่มใส่ถุงมือเนี่ยคือมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันเนี้ยเลยคิดว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากับเทรนด์ของ New Normal ด้วยนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้การเติบโตเนี่ยคือไปต่อข้างหน้าเนี่ยคือได้อีกมากเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือเราอาจจะเติบโตในส่วนที่เป็นทางการแพทย์แต่ตอนนี้เนี่ยคือที่ไม่ใช่ทางการแพทย์เนี่ยคือก็จะเริ่มมาแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่เรามองเรื่องของดีมานด์ที่อาจจะโตแล้วก็คือมีเซกเมนต์ใหม่ๆที่จะเข้ามาใช้ถุงมือเนี่ยคือมากขึ้นนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของทางสุขอนามัยของชีวิตประจำวันของคนเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะคะที่แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของทางถุงมือยาของทางถุงทองของทางสีตังโกฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แค่ในทางด้านการแพทย์อย่างเดียวแต่ว่าเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของคนที่สนใจทางด้านสุขอนามัยตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราผลิตออกมาเนี่ยคือรับประกันว่ามันคือทางการแพทย์ทั้งหมดแต่กลุ่มลูกค้าเนี่ยคือเริ่มมากกว่าเดิมจากเดิมที่เป็นกลุ่มเฉพาะทางการแพทย์แล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าอื่นเนี่ยคือมาเพิ่มขึ้นนะคะค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเราก็มองเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยธุรกิจที่เป็นธุรกิจผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็แข่งขันกับเรื่องของการบริหารต้นทุนนะคะแล้วก็แข่งขันกับเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในอนาคตข้างหน้าถามว่าเรามองยังไงสำหรับอุตสาหกรรมนี้หนึ่งก็คือเราต้องก้าวทันเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยคือมันก็จะมีเรื่องของออโตเมชันมามากขึ้นจากเดิมเนี่ยโรงงานผลิตถุงมือเนี่ยก็จะมีทั้งเงินลงทุนที่สูงแล้วก็ใช้คนเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าหากต่อไปข้างหน้าเรายังคิดว่าเราจะขยายต่อไปเรื่อยๆเนี่ยกำลังคนต่อหนึ่งโรงงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 คนอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการแรงงานขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เรานำเอาออโตเมชันAI Internet of Things หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยคือเข้ามาใช้ในโรงงานของเราก็จะเป็นการช่วยลดในส่วนของการพึ่งพิงแรงงานคนเนี่ยได้นะคะแล้วก็คือการที่รายผลิตเรามีประสิทธิ
ภาพที่สูงขึ้นตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้เราเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำลงนะคะก็จะทำให้เราสามารถแข่งขันนี่คือในตลาดได้ก็มองว่าคือเป็นการบริหารทรัพยากรนะคะทุกตัวเลยแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้ได้อีกอย่างค่ะก็ถือว่าทางสีตังโกก็คือถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของบริษัทที่นำนวัตกรรมแล้วก็นำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็นำมาลดต้นทุนนะคะให้กับตัวธุรกิจหลักนี่เองนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยนดาก็มองว่าคือธุรกิจเนี่ยเมื่อมีการแข่งขันกันเยอะขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความยั่งยืนเหมือนกันนะคะค่ะคราวนี้ค่ะอยากจะให้คุณส้มค่ะพูดถึงมุมมองค่ะของการที่อย่างสีตางกรอบเองนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เราเนี่ยนำสินค้าการเกษตรของไทยแต่ว่าเรามีการใส่นวัตกรรมใส่เทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยจนสามารถเกิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างถุงมือยางออกมาเนี่ยให้ใช้กันในทั่วโลกเลยนะคะอยากจะให้คุณส้มค่ะพูดถึงมุมมองตรงนี้หน่อยว่าสินค้าของไทยค่ะเราจะสามารถยกระดับตรงนี้ได้ยังไงอีกบ้างคะถ้าเกิดว่าเป็นการอัปเดตของเรื่องของสินค้าการเกษตรอะค่ะคือทางสีตังกรอฟเองอะนะคะก็เรียกว่าคือเป็นส่วนหนึ่งที่เรานำเรียกว่าผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เป็นกลางน้ำนะคะคือน้ำยางข้นมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นมาให้เป็นถุงยางนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือก็เรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีมาตั้งแต่ปี2532นะตอนนั้นนะคะค่ะแล้ว เราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เฉพาะทางจริงๆแต่มันก็ทำให้เราเนี่ยคือได้เห็นโอกาสว่าเราสามารถนำตัวนั้นเนี่ยคือมาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจยางพาราที่เป็นแบบพื้นฐานของเราเนี่ยคือได้ค่อนข้างดีแต่ก็ต้องมีการพัฒนาเนี่ยคืออย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเมื่อสมัยเนี่ยคือเมื่อ30ปีที่แล้วอะเรามีเรียกว่าประสิทธิภาพการผลิตนะคะต่อขึ้นจากต่อชั่วโมงเนี่ยเราผลิตถุงมือได้แค่ประมาณ 5,000 ชิ้นเอง 5,000 ชิ้นต่อชั่วโมงนะคะผ่านมา30ปีณตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สาขาตรังที่เพิ่งจะติดตั้งเสร็จไปเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจนสามารถเดินได้ถึง 55,000 ชิ้นต่อชั่วโมงนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าใช่เรานำผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมาแปรรูปด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยเราต้องบวกกับเทคโนโลยีที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะก็อันนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัยเองหรือก่อนหน้านี้เนี่ยคือที่เป็นการแปรรูปหมอนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยคืออย่างหนึ่งเนี่ยเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกว่าคือทุกคนก็พยายามจะหาว่าคือจะมีแนวทางอันไหนบ้างที่จะช่วยใช้ยางในประเทศนะคะใช้ยางในประเทศมากขึ้นส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลค่าของสินค้าเกษตรค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านสินค้าการเกษตรของไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือการลงทุนแล้วก็การให้ความสำคัญของทางด้านเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณส้มได้บอกว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตแล้วก็ทำให้ขยายกำลังการผลิตแล้วก็ตอบรับต่อดีมานด์ของความต้องการของลูกค้าเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะละดาอยากจะให้คุณส้มนะคะฝากคำแนะนำหรือว่าฝากข้อคิดให้กับผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ฝากรวมถึงฝากทางสีตังโกประเทศไทยที่กำลังจะเข้าตลาดด้วยนะคะว่าอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายคะค่ะก็สำหรับช่วงปีต้นปีที่ผ่านมาหลายท่านก็น่าจะประสบปัญหานะคะเพราะว่าคือเศรษฐกิจก็ดูภาพรวมก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือก็คิดว่าคือประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นประเทศที่สามารถจะควบคุมในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีประเทศหนึ่งเลยนะคะก็คิดว่าคืออีกไม่นานนะคะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็จะกลับมาเนี่ยคือยืนได้เนี่ยคือเหมือนที่ผ่านมานะคะและเราเองเนี่ยคือ SCT เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยค่ะดูดีขึ้นนะคะจากการที่เราเนี่ยคือมียอดผลิตแล้วก็ยอดส่งของเนี่ยคือที่ดีมากๆในปีนี้นะคะก็เรียกว่าคือเราเองแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ
ได้เลยค่ะก็ถือว่าทางสีตังโกฟนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของถุงมือยางเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีส่วนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศเป็นอย่างมากนะคะก็ถือว่าหลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางถิ่นซอสนะคะก็ขอขอบคุณคุณส้มมากๆเลยนะคะที่ได้มาแชร์มุมมองต่างๆกับทางถิ่นซอสนะคะรวมไปถึงแนวคิดของการที่เป็นหนึ่งในคอร์ปอเรทนะคะที่เป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาได้ดีเลยว่าการลงทุนของทางด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยสามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทเนี่ยอย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงสามารถลดต้นทุนได้ค่อนข้างจะเยอะรวมไปถึงมาพูดถึงกลยุทธ์ในการที่จะทำให้สินค้าของไทยเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับนะคะกับในเวทีโลกตรงนี้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะทางถิ่นซอสก็ขอบคุณคุณส้มมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์กับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts